แล้วก็อาจจะเป็นความฝันของเราที่เราไม่รู้ว่าจริงๆเราอยากทำพอได้มาทำแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันดีอ่ะเราชอบแล้วก็เรารู้เลยว่าการที่เขาจะไปแข่งระดับสูงได้อ่ะมันถ้าเขาเริ่มจุดไหนสตาร์ทซัมแวร์แบบเราอ่ะโหทางมันไกลมากมันไม่ได้แบบบอกว่าวันนี้เดี๋ยวฉันจะไปแข่งระดับประเทศแล้วแบบไปได้เลยมันซ้อมเยอะมากมันเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องแบบพาตัวเองอ่ะไปถึงบางทีเราจะแบบไม่อยากซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆเราต้องเพราะมันไม่มีทางลัดอะค่ะพี่เก่งรู้ทราบดีพี่เก่งต้องทราบดีว่าไตกีฬามันไม่มีทางลัดแล้วก็ endurance sport ไม่มีทางลัด The solid pace TC Travelon Yeah The solid pace TC Travelon Yeah The solid pace TC Travelonสวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peaks Certified Coachวันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast, Spotify, ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/MRTC Triathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปริ้นต์สแตนดาร์ด 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอนฮาฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peaks คุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackageสวัสดีครับวันนี้ผม TC Triathlon กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับใน Stage Talk Episode 3นะครับก็ Stage Talk เราจะเป็นรายการที่พานักกีฬานะครับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นกีฬาแล้วก็กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมานั่งพูดคุยกันเพื่อรับรู้ถึงว่าประวัติคร่าวๆแรงบันดาลใจที่มาที่ไปในการที่จะเริ่มต้นเล่นกีฬาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากบิวตี้บล็อกเกอร์นักวิ่งแล้วก็นักไตรกีฬามือใหม่นะครับคุณแพรวภาพตะวันคมสงแสวงคมสงสมแสวงนะครับก็วันนี้น้องแพรวนะฮะจะมาพูดคุยถึงประวัติคร่าวๆนะครับแล้วก็งานในการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้หญิงคนหนึ่งมาเริ่มต้น strength training แล้วก็ตอนนี้เทรนเพื่อเป็นนักกีฬา endurance sport ทั้งประเภทวิ่งไตรกีฬานะครับเดี๋ยววันนี้ยินดีต้อนรับน้องแพรวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เบื้องต้นอยากให้แพรวแนะนำตัวแล้วก็เล่าถึงประวัติโดยย่อนะครับก่อนที่จะมาเริ่มต้นเล่นกีฬาว่ามีอะไรยังไงบ้างครับได้ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อแพรวนะคะภาพตะวันคงสมแสวงนะคะตอนนี้ก็หลักๆเลยเนี่ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มาผันตัวมาเป็นสายกีฬาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะต้องเท้าความไปก่อนเพราะว่าโควิดเลยครับผมก็เลยได้มาเรียนเป็น
certified personal trainer ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยแล้วก็ทำธุรกิจกับที่บ้านด้วยเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านขายกุ้งเผากุ้งเผาอยู่ที่อยุธยาค่ะครับผมเล่าให้เราฟังหน่อยฮะเรื่องของจากการที่เราก็เหมือนเป็นผู้หญิงทำงานคนนึงแล้วก็ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองเล่นกีฬาแล้วก็ถึงขั้นที่แบบเรียนเพื่อได้รับใบประกาศของ ACE ใน Strength and Conditioning ครับอ๋อโอเคก็คือต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนค่ะก็คือแพลวเป็นคนที่เวลาทำอะไรจริงจังคือถ้าชอบอะไรคือแบบกระโดดลงไปทั้งตัวเลยจะไม่แบบว่าทำอะไรชอบแล้วก็ทำนิดๆหน่อยๆคือครึ่งทางไม่เป็นเวลาทำเนี่ยก็คือถ้าอย่างสมมติแพลชอบแต่งหน้าก็คือไปเรียนแต่งหน้าได้ใบเซอร์ไปเรียนกับครูเป็นคอร์สอะไรอย่างเงี้ยให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยครับแล้วก็เช่นกันอย่างตอนที่ทำบิวตี้บล็อกเกอร์ก็เริ่มจากตั้งแต่สมัยเรียนนี่ต้องผมต้องเล่าไปตั้งแต่เรียนสมัยมหาลัยเลยย้อนกลับไปเมื่อปี2012นานมากก็ตอนนั้นก็คือกำลังจะเรียนจบแล้วแหละเราก็เริ่มแต่งหน้าเรารู้เราชอบแต่งหน้าเนี่ยนานมากค่ะพี่เก่งเราก็เรียนหนังสือไปด้วยตอนนั้นเนี่ยเริ่มเลยบอกแม่ตอนอายุ15ว่าแม่อยากเป็นช่างแต่งหน้าแม่บอกเรียนหนังสือก่อนเรียนหนังสือให้จบก่อนนะใช่ค่ะอยากเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ตั้งแต่อายุ15เลยแม่บอกเรียนหนังสือให้จบก่อนนะเราก็เรียนมาจนจบปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีปุ๊บบอกแม่เนี่ยจะไปเรียนชอบแต่งหน้าจะไปเรียนแต่งหน้าก็ไปเรียนได้ใบเซอร์อะไรมาจากนั้นเราก็มาเริ่มทำ channel YouTube ค่ะครับตอนนั้นเนี่ยกลับไปปีย้อนไปปี2012คือ YouTube ยังไม่บูมเราก็ทำตอนนั้นวิดีโอแบบคนที่มาทำครีเอเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากค่ะเราก็ทำได้ประมาณปีนึงแล้วเราก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเลยแล้วก็หยุดเสียดายหยุดไปร่วม3ปีเลยช่วงที่ไปเรียนหนังสือที่ใช่ที่เมืองนอกค่ะแล้วก็พอเรียนจบที่ฝรั่งเศสก็คือกลับมาเมืองไทยครับผมก็กลับมาทำต่อทีนี้มันก็ด้วยความที่เราชอบเนาะเราก็ทำต่อมาเรื่อยเลยแล้วก็ทำงานกับที่บ้านไปด้วยทำบล็อกเกอร์ไปด้วยในส่วนของบล็อกเกอร์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องงานไปออกอีเวนต์ทำคอนเทนต์ทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเรามันเกี่ยวกับความงามอยู่แหละดูแลตัวเองอยู่แล้วเราชอบทีนี้เนี่ยออกกำลังกายแพลทำควบคู่มาด้วยตลอดเลยค่ะก็คือออกกำลังกายแต่คือไม่เคยออกกำลังกายแบบเป็นจริงเป็นจังเลยกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็จริงๆอยากจะออกกำลังคือออกมาตลอดวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเป็นประจำทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะจ้างพีทีตั้งแต่อยู่เมืองนอกแล้วแต่แพงมากนะคะที่ฝรั่งเศสใช่แพงมากเลยค่ะแพงกว่าที่เมืองไทยเยอะเลยพอกลับมาเมืองรู้สึกเฮ้ยราคาเราสู้ได้ราคาเราไหวอ่ะจ่ายไหวอ่ะก็เลยเริ่มจ้างพีทีครับผมพอจ้างพีทีจ้างมาอยู่ได้แบบออกกำลังกายมีพีทีโค้ชทุกเซสชั่นเลยก็ประมาณ4ปีค่ะจนกระทั่งมาเจอโควิดรู้สึกว่าแบบอยู่บ้านมันต้องออกกำลังกายเองค่ะพี่เก่งแล้วเราก็เหมือนแบบออกกำลังกายเราดูแลตัวอยู่แล้วว่าทาคงทาครีมแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะเราลองทำคอนเทนต์ออกกำลังกายดูไหมในช่องในชาแนลภาพตะวันของแพลวเนี่ยแหละค่ะก็ทำพอทำวิดีโอได้วิดีโอรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะไปเรียนดีไหมเพราะว่าจะไหนๆก็จะมาสอนคนให้ออกกำลังกายตามรูปผมรูปเพจมาสอนผิดๆหนึ่งนอกจากที่จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาจะทำตามผิดนะคะสองคือรู้สึกว่ารู้ไม่จริงแล้วมาพูดมันไม่เต็มปากอ่ะไม่น่าเชื่อถือใช่ไม่น่าเชื่อถือก็เลยตัดสินใจไปลงคอร์สเรียนเป็น personal trainer ค่ะอ๋อโอเคใช่อ่ะเดี๋ยวเราพักเรื่องของ ACE personal trainer ไว้แป๊บหนึ่งก็คือตอนนี้แพลวทำงานหรือมีอาชีพเป็น beauty blogger beauty blogger ค่ะอาชีพตรงนี้แบบคือเป็นที่ใฝ่ฝันเนาะของสาวๆน้องๆทุกคนแบบคนก็อยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะมันเหมือนเป็นอาชีพที่มันได้เครื่องสำอางฟรีได้เครื่องฟรีมีอิสระในการใช้ชีวิตไม่ต้องเดินทางไปทำงานเข้าออฟฟิศค่ะเส้นทางการเริ่มต้นบิวตี้บล็อกเกอร์มันเริ่มได้ยังไงครับก็คือเริ่มมีก่อนค่ะเริ่มจากที่พี่เล่าให้ฟังว่าทำคอนเทนต์ทำแต่งหน้าสอนแต่งหน้าทิวทอเรียลอะไรเงี้ยลงไปในช่อง YouTube แล้วก็ต่อจากมาต่อจาก YouTube เราก็ทำเพจสิทำเพจ Facebook ทำเว็บไซต์สิครับเปิด IG account ส่วนตัวแต่ว่าเราก็โพสต์เรื่องความสวยของงานไปด้วยสิมันก็รวมๆกันมาพอเราทำด้วยแพชชั่นเนาะแล้วเรามีวินัยในเรื่องของการโพสต์คอนเทนต์ให้มันต่อเนื่องอะนะคะแบรนด์เห็น
พอแบรนด์เห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็ถ้าสมมุติว่าบุคลิกของเราหรือว่าอะไรต่างๆเขาชอบอ่ะเขาจะเชิญเราไปงานค่ะครับใช่เขาก็จะเหมือนแบบเชิญไปอีเวนต์ก็ได้รู้จักคนนู้นคนนี้บิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เริ่มจากจุดนั้นเหมือนมันต้องทำถึงจุดนึงอะค่ะจนมันมากพอหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันแบบเออถึงไหนแค่ไหนมันถึงจะพอแต่ว่าพอเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะแต่หนูไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะดังว่าเราจะต้องดังเราจะต้องแข่งกับใครอะไรเงี้ยก็แบรนด์เขาก็เชิญไปก็เลยได้โอเคเป็นแบบมีงานก็คือโดยสรุปมันน่าจะเป็นประมาณนี้มาก็คือว่าเรามีความชอบในเรื่องความสวยความงามหรือบิวตี้ใช่ค่ะแล้วความชอบนั้นอะเราเอามาเหมือนแชร์ให้คนอื่นฟังแต่การแชร์เนี่ยมันต้องมีความสม่ำเสมอใช่เพราะว่านึกสิคะพี่แข่งสมมติแบบเราโพสต์วิดีโอสมมตินะโพสต์วิดีโอทุกอาทิตย์ คนที่โพสต์3เดือนครั้งเนี้ยคนตามใครคนเห็นหน้าใครบ่อยใช่ใช่ไหมเรารู้แล้วว่าการเริ่มต้นเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ของแพลวเป็นยังไงคราวนี้หลายๆคนนะโดยเฉพาะสาวๆอยากรู้ว่าชีวิตใน1วันของบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเขาตื่นมามีรูทีนมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างตื่นมาสายเที่ยงบ่ายเย็นก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยใน1วันการทำงานบิวตี้บล็อกเกอร์เล่าให้เราฟังหน่อยได้ค่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนขอเล่าช่วงที่ยังโควิดฟรีเพราะแบบเอาจริงกระทบกันหมดทั้งแบรนด์ทั้งคนซื้อทั้งคนรีวิวทุกอย่างก็คือช่วงนี้คืองานเงียบต้องพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามันเงียบก็คือให้เล่าไปถึงก่อนอันนี้ก็จะเป็นคือต้องบอกก่อนว่าแพรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสทำบิวตี้บล็อกเกอร์ตรงนี้เพราะหนึ่งใจรักแล้วก็รู้สึกคือเราไม่ได้มีความเดือดร้อนต้องแบบโอ้โหแบบหาเงินเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเราใช้แพชชั่นของเราเป็นหลักเลยค่ะครับผมก็แล้วก็ตัวงานที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยพารู้สึกว่ามันไม่ใช่งานพี่เคนที่ทำเนี่ยมันเป็นเหมือนเราทำอะไรสนุกๆของเราชอบเราใช่ค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานเลยในหนึ่งวันเนี่ยก็คือตื่นมาเขาจะตื่นเช้าหน่อยประมาณ7-8โมงมาทำอาหารอะไรนู่นนี่แล้วก็เราดูละคือเราจะมีปฏิทินในมือถือก็คือจะเช็ควันนี้มีอีเวนต์ไหมอีเวนต์กี่โมงเราก็จะดูว่าโอเคอีเวนต์สมมติอีเวนต์11โมงแล้วก็วันนี้ทีมอะไรงานอีเวนต์แบรนด์อะไรทีมอะไรก่อนเขาให้ใส่สีอะไรแต่งแล้วก็แต่งหน้าแบบไหนใช่เผื่อบางทีเราทำเป็นคอนเทนต์ได้ช่วงที่เราแต่งหน้าจะไปงานเนี่ยแหละค่ะก็ตั้งกล้องเลยข้างหน้าปั๊บอย่างงี้อ่ะแต่งหน้าไปคุยไปอะไรอย่างงี้ก็ได้คอนเทนต์นึงแล้วแต่งตัวเสร็จออกไปอีเวนต์อีเวนต์ก็สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เกินอาจจะมีอีเวนต์ที่2อาจจะมีอีเวนต์ที่3แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงถ้าช่วงที่แบบแน่นๆเลยบางทีบางวันมีอีเวนต์แบบ3อีเวนต์4อีเวนต์บางทีชนกันเลยโหสนุกวิ่งตอนนี้ไม่มีเลยเงียบตอนนี้คือแบบจาก4มา0เลยใช่ค่ะเงียบเลยก็เสร็จปุ๊บก็สมมุติมีอีเวนต์นึงแล้วก็ช่วงบ่ายว่างแล้วก็จะมาบางทีนัดเทรนเนอร์ออกกำลังกายอ๋อใช่ครับเทรนเนอร์ออกกำลังกายบางทีก็อาบแดดเป็นสายผิวแทนเรามีเวลาว่างช่วงบ่ายอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ตอนเย็นๆตัดวิดีโอแล้วก็ช่วงหัวค่ำแต่คือไม่ใช่ไลฟ์ทุกวันนะคะประมาณสัปดาห์ละครั้งก็จะมาเอาของที่แบรนด์ส่งให้เนี่ยเปิดถุงตั้งกล้องนี้เลยเหมือนที่เซตติ้งตรงนี้เลยไลฟ์อันบ็อกซ์จะได้คุยกับลูกเพจอะไรอย่างนี้ด้วยช่วงนี้ไม่ได้อันบ็อกซ์คิดถึงทุกคนนะคะโอเคครับก็คือสรุปเนี่ยชีวิตใน1วันของ Beauty Walker ก็คือทำคอนเทนต์ edit คอนเทนต์แล้วก็โปรโมทแบรนด์รวมถึงดูแลตัวเองทั้งในเรื่องออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องผิวหน้าใช่ค่ะโอเคพอจะเข้าใจแล้วฮะคราวนี้เราพัก Beauty Walker ไว้แป๊บนึงจาก Beauty Walker เนี่ยคือหลายๆคนมองว่าผู้หญิงรักสวยรักงามแล้วก็จะไม่คือมีความกลัวในเรื่องของการเล่นกีฬาเดี๋ยวมันจะบึกบึนล่ำโดยเฉพาะกีฬากลางแจ้งอย่างเช่นเอ็นแรนสปอร์ตว่ายปั่นวิ่งของแพรวเนี่ยเหมือนเท่าที่รู้จักแพรวเนี่ยแพรวจะไม่กลัวเลยไม่กลัวดับว่าฉันจะออกกำลังกายแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนในทางที่แบบมีมัสเซิลมากขึ้นอยากให้แพรวเล่าให้เราฟังจุดเริ่มต้นที่มาเริ่มเอ็นแรนสปอร์ต
โดยเฉพาะกีฬาวิ่งหรือว่าไตรกีฬาว่ายปั่นวิ่งเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับจุดเริ่มต้นจริงๆต้องบอกก่อนว่าแพลเวทเทรนนิ่งมาหลายปีมากแล้วจะขึ้นปีที่5อยู่แล้วค่ะก็กล้ามมันไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นนะคะทุกคนลำไม่ง่ายนะคะต้องกินถึงซึ่งเรากินไม่ถึงอยู่แล้วเป็นผู้หญิงวันนึงจะกินได้เท่าไหร่กันเชียวคะพี่เก่งเพราะฉะนั้นน่ะบอกก่อนลำยากไม่ต้องกลัวเวทไปเลยเวทเนี่ยดีตรงที่ว่ามันจะได้กล้ามเนื้อที่โทนแล้วสวยจริงๆอยากหุ่นดีนะต้องเวทนะคะวิ่งอย่างเดียวกล้ามไม่ขึ้นกล้ามไม่ขึ้นนะคะหุ่นมันจะแบบถ้าคนที่เวทหุ่นมันจะอีกแบบนึงเลยใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวล่ำค่ะโอเคครับก็แล้วส่วนว่าจากเวทเทรนนิ่งมาเป็นเอนดูแรนซ์สปอร์ตได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเพลโชคดีค่ะมีโอกาสได้มาออกกำลังกายที่สเตจแล้วทีนี้เนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะออกกำลังกายแบบ endurance เลยค่ะ ออกกำลังกายของแพลคือให้หุ่นดี ให้หุ่นดีอยากหุ่นสวยจะได้ใส่เสื้อผ้าสวย ครับผมเพราะว่าเราดูแลรูปร่างหน้าตาเนาะ แบบมันจำเป็นอ่ะเราชอบสวยอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกัน เราชอบสวยอ่ะทีนี้เนี่ยแพลได้มีโอกาสได้คุยกับคุณตายค่ะที่สเตจพี่ตายเขาก็ชวนน้องแพลมาลองแข่งไตรแดชดูไหมแบบไตรแดชเหรอคะพี่ตายมันคืออะไรคะคือรู้จักไตรกีฬาว่ามันเป็นอาว่ายปั่นวิ่งเนี่ยแต่เราไม่เคยในหัวเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาแบบจะเป็นเราใช่ไม่เคยคิดเลยค่ะพอพี่ตายอธิบายว่าโอเคไตรแดชเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไตรกีฬาแต่ว่าระยะสั้นมันต้องทำนี้อย่างนี้อย่างนี้ระยะทางนั้นนี่ตอนแรกหนูแบบเอ๊ะคุณพระว่ายน้ำไม่เป็นพี่เก่งคืออายุเท่านี้แล้วอ่ะว่ายน้ำแบบอ่อนมากมาทั้งชีวิตคือคิดว่าถ้าสมมติเกิดวันไหนเกิดอุบัติเหตุตกน้ำอะไรเงี้ยก็คงไม่ตายหรอกแบบว่ายได้แบบเอาตัวรอดแต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าต้องแบบมาว่ายน้ำต่อเนื่อง400เมตรเดี๋ยวนะนี่ไตแดดคือน้อยแล้วนะคะ400เมตรน้อยแล้วว่ายไม่ได้ก็แต่ว่าคือเรื่องของปั่นเรื่องของวิ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราด้วยความที่ออกกำลังกายมานานมันสะสมแต้มบุญมาเราร่างกายเราค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าพอว่ายน้ำแบบพี่ตายคะหนูจะทำได้ไหมคะพี่ตายบอกว่าได้อยู่แล้วก็จริงๆมาเริ่มซ้อมเพื่อแข่งเอ็นดูแรนซ์สปอร์ตในวัน3เดือนเนาะถ้าไม่นับเดือนมกราที่มีสมุทรสาครน่าจะเป็นธันวาพฤศจิกาเนาะโอเคน้อยมากไตรแดชเดี๋ยวก็คือไตรแดชเนี่ยมันจะเป็นอีเวนท์ที่จะมีขึ้นที่สเตจ21กุมภาพันธ์นะฮะแต่ว่าก่อนไตรแดชเนี่ยมันมีอีเวนท์ที่ชื่อว่าไตรแบทเทิลนะฮะซึ่งแพลเนี่ยได้ลงแข่งวันนั้นเนี่ยระยะว่าย100เมตรปั่น5กิโลแล้ววิ่ง2กิโลเมตรเนาะเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกก่อนระหว่างแล้วก็หลังแข่งโอเคต้องบอกก่อนว่าตอนก่อนแข่งตื่นเต้นค่ะพี่เก่งตื่นเต้นช่วงแบบ 2-3 วันก่อนแข่งนอนไม่หลับคือมันก็ไม่เชิงนอนหลับคือมันนอนกระสับกระส่ายอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบโอ้ยว่ายน้ำ100เมตร15คือหนูเริ่มจากว่ายคือแพลเริ่มจากว่ายน้ำ15เมตรยังเหนื่อยนะคะคือพูดอย่างนี้เลยแล้วว่ายท่าไม่ถูกด้วยอะไรก็ไม่รู้ตะกุยตะกายอยู่ในน้ำนั่นแหละว่ายน้ำ100เมตรจะไหวไหมเนี่ยคือกังวลกลัวและกังวลจิตนิบอนมากอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็พอวันแข่งจริงเนี่ยตอนเช้าไปทำผมไปร้านทำผมทักเปียอยากสวยเพราะว่ากลัวผมยุ่งจะได้วิ่งแล้วไม่สยายนะโอเคหนักเยอะหลายอย่างแล้วก็มาตอนเช้าค่ะก็มาเซตอัพอะไรคุยเมามอยคนนู้นคนนี้รู้สึกว่าโอเคแข่งกันแค่3คนยังแบบพอไหวอยู่แหละก็พอจังหวะที่เขาจะให้ไปเซตอัพไปวอร์มในน้ำนะคะแบบเอ้ามาจริงแล้วอ่ะก็พอแต่พอว่ายจริงว่ายได้ค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยแล้วก็ตอนระหว่างแข่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยนะคะคิดอย่างเดียวเลยค่ะเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะถึงอย่างตอนปั่นเนี่ย5กิโลหรือยังเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงคือโฟกัสในการที่จะทำให้ตัวเองอ่ะถึงแล้วก็จะได้ไปต่อครับพอแข่งเสร็จรู้สึกอิ่มเอิบใจและสนุกฟีลประมาณนี้เลยค่ะเราเรียนรู้อะไรบ้างครับจากครั้งแรกของไตรกีฬาว่ายปั่นวิ่ง
สิ่งที่เรียนรู้คือจริงๆมันร่างกายเราคอนโทรลได้ส่วนหนึ่งจิตใจเราสำคัญมากค่ะเพราะว่าร่างกายมันบอกตลอดว่าโอ๊ยเหนื่อยหยุดเถอะหยุดไม่ไหวแล้วไม่อยากไปต่อใจบอกว่าไม่ได้นะจ๊ะวิ่งปั่นไปครับผมกัดฟันว่านะมีนิดนึงเดี๋ยวก็ถึงแล้วอย่าเพิ่งหยุดตอนนี้มันคือมันเป็นเหมือนแบบไมเกรนอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่ซ้อมร่างกายมาแล้วแบบเฮ้ยร่างกายมันคือมันโอเคถ้าร่างกายดีมันไปง่ายแต่ว่าเสียงลึกๆในใจค่ะพี่เก๋มันแบบหยุดไหมหยุดไหมเหนื่อยจังเลยสองฝั่งตีตบตีกันอยู่ตรงนั้นแหละค่ะใช่โอเคอ่ะจบไตรบัตเทิลตอนนี้ก็แพรวกำลังเตรียมตัวเข้าแข่งในระยะที่มันไกลขึ้นแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งก็คือไตรแดชในวันที่21กุมภาพันธ์นะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็ในการเตรียมตัวครั้งเนี้ยซ้อมแบบไหนยังไงบ้างฮะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยโชคดีด้วยที่ว่าได้มาซ้อมที่สเตจแบบเกือบ 100% เลยค่ะเราก็เตรียมตัวตั้งแต่แบบอะไรนะโมบิลิตี้สกรีนมีดูวิ่งเขาเรียกอะไรนะคะ running analysis running analysis ก็คือดีตรงที่ได้ทำหมดเลยเพราะว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยวิ่งเยอะขนาดนี้คือมีตารางก็คือโค้ชของแพลก็คือพี่เก่งเองก็มีตารางซ้อมอะไรเงี้ยแพลก็พยายามแบบทำตามตารางที่พี่เก่งให้ให้ได้มากที่สุดก็คือไม่ได้แคะไม่ได้ซ้อมตามเป๊ะแต่ว่าบางวันบางทีสลับวันนอนนี้มาไม่ตรงนี้อะไรเงี้ยพยายามตามให้ได้มากที่สุดวิ่งเยอะมากจนต้องไปหานักกายภาพบำบัดชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปหานักกายภาพบำบัดเจ็บไอทีแบนเพราะว่าเหมือนเราไม่รู้เนาะบางทีเราไม่เคยวิ่งเยอะเท่านี้พูดอย่างนี้ดีกว่าก็โอเครู้แล้วอ๋อต้องยืดยังไงตรงเพราะทำไมถึงเจ็บไปที่แบนเพราะอ๋อตรงนี้มันตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมากกว่าที่แค่ปกติเราไปเวทเทรนนิ่งที่ยิมมันต้องรับผิดชอบมันดูหลายอย่างมากมันเป็นลองเทอมมันไม่ได้แบบซ้อมครั้งเดียวแล้วแข่งได้มันเป็นเหมือนโปรแกรมอาหารที่เราต้อง follow เพื่อที่จะแบบสุดท้ายเราจะได้แบบปรับสมดุลร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นฟีลนั้นเลยมันเหมือนเราเอาอะไรเข้ามารับผิดชอบในชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรามีความสุขกับมันนะเราไม่ได้รู้สึกมันเป็นภาระใช่โอเคอ่ะแล้วตอนนี้คือซ้อมที่สเตจเนี่ย strength coach คือน้องนนท์พีทีนนท์เป็นยังไงบ้างฮะพีทีนนท์น้องนนท์เก่งค่ะน้องนนท์แบบเขาช่วยดูในเรื่องของ power training ในเรื่องโอ้โหเขาวันนี้เหนื่อยมากค่ะพี่เองเหนื่อยแบบคือปกติเราเวท training เนี่ยมันก็เหมือนเป็น hypertrophy แบบเพิ่มกล้ามเพิ่มหุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าทาให้โทนให้มันสวย power คนละเรื่องเลยค่ะคือด้วยความที่เราเรียน PT มาเรารู้ว่า power มันคือสำหรับนักกีฬาที่จะอัปเกรดไม่ได้อัปเกรดแต่เหมือน improve performance ในการที่เขาจะไปแข่งกีฬานั้นๆของหนูเนี่ยก็ได้แบบ power แบบเกี่ยวกับการวิ่งเกี่ยวกับการว่ายเกี่ยวกับการปั่นวันนี้ออกขามาคอมาเซลหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรสุดกล้ามเนื้อแรดที่มันจะใช้ในการใช้ว่ายน้ำเลยค่ะก็จะเน้นเป็นส่วนๆไปเลยแบบมีเป้าหมายมากคือการฝึกกับพีทีนนท์ที่สเตจเนี่ยก็คือเป็นคือเราอย่าเรียกว่าเวทเทรนนิ่งเลยเนาะเราเรียกว่าเป็น strength and conditioning ที่เป็นการฝึกความแข็งแรงเฉพาะในกีฬานั้นๆเพื่อทำให้กล้ามเนื้อที่จะต้องใช้ในกีฬานั้นๆแข็งแรงมากขึ้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็น tailor made เลยอะแบบเฉพาะจุดมากไม่เคยเทรนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป้าหมายมันแบบชัดเจนมากๆขนาดนี้เลยค่ะแล้วเรามาพูดถึงใน Endurance Sport Coach อย่างผมโค้ชให้แพลวเงี้ยที่เป็นโปรแกรมว่ายปั่นวิ่งอย่างเงี้ยพอเราเทรนเสร็จแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าจริงๆมันเหนื่อยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยแบบทนไม่ได้คือหนูเข้าใจพอมาเทรนEndurance กับพี่เก่งเนี่ยได้ความเข้าใจว่าร่างกายมันต้องเหมือนเป็นขั้นบันไดมันต้องค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อจะ reach goal อย่างตอนนี้ goal ของหนูคือ dry dash ก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมตารางว่ายน้ำพี่เก่งถึงให้มา
เป็นแบบนี้หรือว่าทำไมตารางวิ่งพี่เก่งให้เป็นอินเทอร์เวลมาแล้วให้แบบอัดประมาณนี้เราแบบวิ่งเรคคอเวอร์เท่านี้อะไรเงี้ยรู้แล้วว่ามันเหมือนซ้อมให้ร่างกายเราอะพร้อมที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเทคสเต็ปที่มันแบบหนักกว่าในอนาคตก็คือใช่รู้สึกได้เลยค่ะในส่วนของเทรนนิ่งแพลนแผนการซ้อม endurance sport ก็เป็นในลักษณะของหนักสลับเบาไม่ใช่แบบว่าเหมือนเทรนเหมือนกันเท่ากันทุกวันแล้วก็เหมือนค่อยๆเพิ่มความหนักค่อยๆเพิ่มวอลลุ่มหรือระยะทางหรือเวลามากขึ้นซึ่งก็ทำให้ร่างกายแพลวเนี่ยปรับตัวค่อยๆให้มันไปได้ให้มันไปได้ไกลขึ้นคือไม่ใช่แบบเหมือนก้าวฉีกเยอะแล้วจนเราบาดเจ็บโอเคประมาณนี้นะครับแพลวเริ่มต้นออกกำลังกายมาจาก strength and conditioning หรือว่า weight training ในความหมายของแพลวเนี่ยสิ่งที่ strength and conditioning ให้กับแพลวเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมันคืออย่างแรกเลยคือพูดถึงความสวยความงามคือหุ่นดีได้หุ่นดีก่อนเลยสุขภาพดีทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาไตกีฬาแต่พอเรามาไตกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อไอ้ strength and conditioning เนี่ยมันคือการทำให้เหมือนเราเป็นรถยนต์นะคะพี่เก่งแล้วมันคือการเอารถเข้าศูนย์ไป maintenance แบบนั้นแล้วก็เพื่อมันจะได้วิ่งต่อไปได้เพื่อมันจะได้วิ่งได้ดีเป็นสำหรับหนูมีความสุขว่ามันเป็นแบบนั้นคือเหมือนเราทำให้ร่างกายมันแบบมันดีเพื่อจะไปข้างหน้าได้อย่างแบบราบรื่นเป็นแบบนี้ค่ะโอเคครับแล้วพอเรา strength and conditioning แล้วมาตอนนี้เรามา endurance sport ควบคู่ด้วยเนาะสำหรับแพลวสิ่งที่ endurance sport ให้กับแพลวเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับมันเหมือนเปิดโลกใหม่ มันเหมือนเปิดโลกใหม่ทั้งใบเลยค่ะ เพราะว่ามันจะบอกว่ามันเหมือนเลิฟเฮทในชั้นชีฟคือด้วยความใจนึงเราก็รู้สึกว่าโหคือเวลาเราเห็นคนที่แข่งไตกีฬาเท่มากพวกนินจาวอริเออร์เท่มากเวลาเราดูเราชื่นชมมากเราไม่นึกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ที่วันหนึ่งเป็นเราเองเราเองใช่ค่ะรู้สึกเหมือนลึกๆมันก็อาจจะเป็นความชอบแล้วก็อาจจะเป็นความฝันของเราที่เราไม่รู้ว่าจริงๆเราอยากทำพอได้มาทำแล้วเราเฮ้ยมันดีอ่ะเราชอบแล้วก็แบบเรารู้เลยว่าการที่เขาจะไปแข่งระดับสูงได้อ่ะมันถ้าเขาเริ่มจุดไหน start somewhere แบบเราอ่ะโหทางมันไกลมากมันไม่ได้แบบบอกว่าวันนี้เดี๋ยวฉันจะไปแข่งระดับประเทศแล้วแบบไปได้เลยมันซ้อมเยอะมากมันเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องแบบพาตัวเองอ่ะไปถึงบางทีเราจะแบบไม่อยากซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆเราต้องเพราะมันไม่มีทางลัดนะคะพี่เก่งรู้ทราบดีพี่เก่งต้องทราบดีว่าไตกีฬามันไม่มีทางลัดแล้วก็endurance sport ไม่มีทางลัดต้องกัดฟันก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาซ้อมไปครับใช่ยอดเยี่ยมฮะใกล้จะสุดท้ายแล้วอยากให้แพลวเนี่ยฝากถึง คุณผู้หญิงสาวๆเนาะที่ตอนนี้ก็พอฟังแพลวพูดพอดูรายการแพลวดูบล็อกแพลวอ่านบล็อกแพลวเนี่ยก็อยากจะเริ่มออกกำลังกายมันมีอะไรที่ควรทำไม่ควรทำหรือแบบวันไหนที่เขารู้สึกว่าไม่อยากออกไปออกกำลังกายเนี่ยแพลวมีวิธีอะไรไหมที่จะแชร์ให้เขาแบบชนะใจตัวเองแล้วก็ออกไปออกกำลังกายประมาณนี้ค่ะโอเคสำหรับคนที่อยากเริ่มออกกำลังกายก่อนเลยนะคะเริ่มเลยค่ะทำอะไรไอ้ไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากจะเวทเทรนนิ่งหรือคือเอางี้ก่อนถ้าอยู่บ้านไม่มีงบเปิดวิดีโอใน YouTube ตอนนี้แบบคอนเทนต์เยอะมากออกแบบที่บ้านใช่ work out at home ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทำอย่างนั้นไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่ challenge แล้วหรือว่าหุ่นมันไม่เปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยค่อยลองมาออกที่ยิมดูอันนี้คือพูดแบบไม่ใช่งบก่อนนะออกที่บ้านง่ายๆก่อนเลยแล้วก็ถ้าลองออกที่ยิมไม่รู้ว่าจะใช้อุปกรณ์ยังไงอุปกรณ์ที่ยิมนี่สำคัญกันนะต้องใช้เป็นไม่งั้นบาดเจ็บจริงฮะไม่งั้นบาดเจ็บ
แน่นอนจะยกอย่างนี้อ่ะนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าอยากออกที่ยิมอาจจะปรึกษาเทรนเนอร์อาจจะจ้างเขาสักแบบ10เซสชั่นเพื่อให้เราออกเองเป็นหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาช่วยได้ที่ยิมเนี่ยมีเทรนเนอร์ถ้าทุกยิมแหละก็เขาก็จะคือเป็นหน้าที่ของเขาที่อยู่ที่ยิมแล้วก็จะช่วยให้เราออกกำลังกายได้โดยที่ไม่บาดเจ็บอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปนิดนึงแล้วก็เข้าบาดเจ็บแล้วคราวนี้ออกไม่ได้นานเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำควรทำไม่ควรทำเนี่ยเพลต้องพูดว่าสาวๆหลายๆคนอยากสวยอยากผอมอดอาหารหรือไม่ก็ทางลัดกินทานยาทานยาทานยาลดความอ้วนหรือว่ายาถ่ายหรืออะไรให้เพื่อให้มันแบบท้องแบนนะอันนั้นมันอยู่แบบเดียวนะคะครับอดอาหารยาลดความอ้วนยาเร่งถ่ายอะไรเงี้ยแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าเราต้องคือแพลวด้วยความที่ออกกำลังกายมานานเนี่ยมีความเข้าใจได้ว่า มันคือไลฟ์สไตล์ถ้าเราอยากหุ่นดีระยะยาว มันต้องปรับอาหารครับผมต้องออกกำลังกายต้องมีวินัยแหละว่าแบบมันไม่ใช่ว่าออกกำลังกายแค่หนึ่งครั้งแล้วหุ่นดีเลยไง มันจะต้องออกต่อเนื่องสม่ำเสมอคุมอาหารต่อเนื่องมันถึงจะได้หุ่นแบบในฝันนะคะแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายควรทำควรทำควรทำไม่ควรทำแล้วมันมีอันสุดท้ายอันนึงมันคืออะไรหนูลืมสร้างแรงจูงใจอ๋อแรงจูงใจโอเคแรงจูงใจในวันที่ไม่อยากออกกำลังกายใช่ไหมคะพี่เก่งวันที่ไม่อยากออกกำลังกายเราสำหรับหนูเองสำหรับตัวเราเองนะคะบางวันเนี่ยมันยากอะมันรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวอ่ะบางวันที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยพักนะใช่รู้สึกถ้ามันแบบเหนื่อยใจเหนื่อยกายมันไม่ไหวบางทีมันคือจิตใจแล้วก็ร่างกายสะท้อนมาว่าเราพักเถอะส่งสัญญาณมาแล้วใช่พักก่อนบางทีก็ต้องดูด้วยค่ะไม่ใช่ว่าแบบฝืนอย่างเดียวมันร่างกายมันเหนื่อยแต่ถ้าวันที่เราสึกขี้เกียจคนละอย่างคนละอย่างทำไงดีขี้เกียจถ้าขี้เกียจเนี่ยบอกตัวเองไปก่อนว่าทำไปเถอะแป๊บเดียวก็เสร็จอันนี้คือที่หนูบอกตัวเองนะคะเวลาบางทีเวทเหนื่อยๆหรือวิ่งเหนื่อยๆเนี่ยบอกว่าแป๊บเดียวก็เสร็จชั่วโมงเดียวนั่งเล่นมือถือแป๊บเดียวจริงมือถือแป๊บเดียวชั่วโมงนึงแล้วออกกำลังกายชั่วโมงทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็เสร็จโอเคครับผมนั่นก็เป็นข้อคิดดีๆนะฮะสำหรับคุณผู้หญิงสาวๆที่กำลังมาเริ่มต้นออกกำลังกายนะฮะคราวนี้ตอนนี้ก็กำลังแพลวกำลังเตรียมตัวไปไตรแดชที่สเตจเนาะอยากให้แพลวแชร์ให้เราฟังว่าความรู้สึกเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10กว่าวันเนาะที่จะแข่งไตรแดชความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้กังวลนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าไอ้ไตรแบทเทิลเนี่ยมันระยะทางน้อยกว่าไตรแดชเยอะมากครับไตรแดชมันปัดเอ๊ะว่าย400แล้วก็ปั่น20แล้วก็วิ่ง5หนูไม่กังวลเรื่องปั่นไม่กังวลเรื่องวิ่งกังวลเรื่องว่ายเพราะว่าว่ายน้ำ400เมตรเนี่ยเกิดมาในชีวิตไม่เคยว่ายน้ำ400เมตรมาก่อนเลยค่ะพี่เก่งใช่แต่ว่าก็ซ้อมเพราะเราเหมือนแบบคืออาจจะด้วยความที่หนูรู้สึกว่าไม่ได้เราจะมาแบบตายกลางทางไม่ได้อายเขารู้สึกไม่อยากให้คนที่เขาสนับสนุนเราเช่นพ่อแม่เพื่อนที่เขาซัพพอร์ตเราอะค่ะรู้สึกว่าอ๋อนี่ซ้อมมาต้องนานทำได้แค่นี้หมอไม่อยากให้เขารู้สึกคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองก่อนไม่อยากให้คนที่เขาติดตามเราหรือว่าสนับสนุนเราผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องแบบซ้อมแล้วก็พาตัวเองให้มันผ่านไปให้ได้ค่ะก็แพรวแชร์มาแล้วนะว่ารู้สึกยังไงก็อย่าลืมติดตามแพรวนะฮะที่ Facebook Stage Find The Real You นะครับในวันที่21กุมภานะฮะเวลาแข่งเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีสำหรับของแพรวนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้แพรวฝากในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือบล็อกหรือเว็บที่ผู้สนใจเนี่ยจะเข้าไปอ่านเรื่องราวของแพรวผู้หญิงก็ดูเรื่องวิธีแต่งหน้านะแล้วก็วิธีการออกกำลังกายมี
แล้วมี Facebook IG หรือเว็บไซต์อะไรยังไงบ้างฮะก็มีทั้งเว็บไซต์ Facebook IG นะคะแล้วก็ YouTube ก็ทุกอันเนี่ยชื่อภาพตะวันหมดเลย PHAPTAWAN นะคะก็ไปเซิร์ชดูได้แล้วก็กด follow ให้แพลวด้วยขอบคุณมากมากเลยนะ follow subscribe อะไรต่างๆฝากด้วยค่ะมีแบบว่ากำหนดเวลาไหมฮะที่จะลงคอนเทนต์ใหม่ทุกๆวันนี้ตอนนี้เคยกำหนดค่ะพี่เก่งทำไม่ได้นี่ไม่ได้โพสวิดีโอมาแบบ2อาทิตย์กว่าแล้วใช่คือพยายามทำให้มันลงได้สักสัปดาห์ละครั้งแต่ว่าทีด้วยชีวิตมันวุ่นวายมากเลยมันไม่ได้ก็แต่ว่าอัปเดตโพสรูปโพสเขียนอะไรต่างๆก็แทบทุกวันค่ะแค่วิดีโออาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือว่าประมาณเดือนละ2ครั้งคอนเทนต์วิดีโอส่วนใหญ่ของแพลวที่ผู้ชมจะเจอก็คือในเรื่องของอะไรบ้างครับแต่งหน้าสอนแต่งหน้ารีวิวเครื่องสำอางใช่ค่ะพาเที่ยวทำอาหารออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับทางผม TC Triathlon แล้วก็ Stage Five Real You นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณแพรวภาพตะวันคงสมแสวงนะที่สละเวลามาคุยกันก็ติดตาม Stage Talk เอพิโซดนี้นะครับได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 3:00 นในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของ Stage Five Real You นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ The Solid Pace TC Triathlon YeahThe Solid Pace TC Triathlon Yeah หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปริ้นสแตนดาร์ด 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอนฮาฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peaks คุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage หากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line ID @TC TriathlonThank you.